สวัสดีครับวันนี้แม่งนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับผู้บัญชาการเซ็นคำสั่งตั้นขาสอบตำรวจให้ตำรวจหาคนเหมาะสมแทนนะครับเมื่อเวลา 12.15 นนะวันที่5กันยาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลบชน.ครับพลตำรวจโทศิวราลังสิพรามคุณครับผู้บัญชาการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนางสาวจิตติภัทรกิจดากรครับถอนตัวจากการเข้าเป็นตำรวจในตำแหน่งรองสารวัตรกองกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษสปภ.นะหรือ191บชน.ว่าเมื่อวันที่24กันยายนตนได้เซ็นหนังสือคำสั่งว่านางสาวจิตภัทรขาดสอบเรียบร้อยแล้วซึ่งมันจะเป็นต้องมายื่นถอนชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรก็เท่ากับหมดสิทธิ์การสมัครตำรวจครั้งนี้ส่วนตำแหน่งนี้ยังจะผิดลักษณ์ต่อหรือไม่พลตำรวจโทศิวรากล่าวว่าต้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดเป็นผู้อนุมัตินะเนื่องจากตำแหน่งนี้ที่ถูกร้องขอให้เปิดตำแหน่งที่ขาดแคลนยังคงอยู่ครับซึ่งอาจต้องเปิดรับใหม่หาบุคคลที่เหมาะสมมาแทนเพราะในเมื่อมันยังขาดแคลนอยู่ก็ต้องสรรหามาใหม่นะครับซึ่งตำรวจจะเป็นผู้ดำเนินการเสนอคัดสรรบุคคลโดยหน่วยกองบัญชาการมีหน้าที่เสนอเรื่องขึ้นไปนะผู้มีอำนาจอนุมัติคือตร.นะครับ